Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่10มิถุนายน2024 Series 7ขั้นตอนสู่จิตใจที่เปลี่ยนแปลงขั้นที่4สารภาพในสิ่งที่เราเชื่อไม่ใช่สิ่งที่รู้สึกในพระธรรมมาระโกบทที่11ข้อที่23บอกกับเราว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆเราครอบครองในสิ่งที่เราสารภาพเราได้รับความรอดผ่านการสารภาพว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของเราเราได้รับพระสัญญาของพระเจ้าผ่านการสารภาพยอมรับด้วยปากของเราหากเราเพียงแค่สารภาพสิ่งที่รู้สึกและมองเห็นด้วยสายตาเราก็กำลังทำร้ายความเชื่อของเราเองและการกระทำเช่นนั้นไม่ได้ช่วยขับไล่ความคิดแง่ลบออกไปจากจิตใจในปฐมกาลเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นโลกในความมืดว่างเปล่าและไร้รูปร่างพระองค์ไม่ได้ทรงใช้พระวจนะของพระองค์เพื่ออธิบายสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของโลกแต่พระองค์ทรงใช้พลังแห่งพระวจนะของพระองค์เพื่อเปลี่ยนสถานการณ์นั้นอย่าให้ปากของเราเป็นเหมือนเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งทำได้เพียงอ่านค่าอุณหภูมิเท่านั้นแต่จงให้พระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนปากของเราให้กลายเป็นเทอร์โมสตัตซึ่งจะควบคุมและเปลี่ยนอุณหภูมิในชีวิตของเราผ่านการสารภาพในสิ่งที่พระเจ้าตรัสพระเจ้าทรงบัญชาโยชูวาในโยชูวาบทที่1ข้อที่8ว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าโยชูวาไม่เพียงต้องอ่านหรือศึกษาพระวจนะเท่านั้นแต่เขายังต้องพูดพระคำของพระเจ้าด้วยพระเยซูเองก็ทรงทำเช่นนั้นในถิ่นทุรกันดารเมื่อมารเข้ามาทดลองพระองค์มารเองก็ล่อลวงพระเยซูเหมือนกับที่มันมักจะล่อลวงเราในทุกวันนี้คือผ่านทางความคิดและเราเห็นว่าพระเยซูไม่เพียงแต่คิดอย่างพระคัมภีร์เท่านั้นเพื่อต่อสู้กับลูกธนูของมารแต่พระองค์ทรงพูดตามพระคัมภีร์ด้วยเมื่อความคิดชั่วร้ายโจมตีจิตใจของเราอาวุธที่จะต่อสู้กับมารได้จึงไม่ใช่การพูดถึงความรู้สึกหรือสถานการณ์ปัจจุบันของเราแต่เป็นการเปิดปากพูดสิ่งที่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมโยเอลบทที่3ข้อที่10ว่าให้คนอ่อนแอพูดว่าข้าเป็นนักรบอย่าเพียงแต่พูดเฉพาะสิ่งที่เรารู้สึกตลอดเวลามิฉะนั้นจิตใจของเราก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่จงเรียนรู้ที่จะพูดพระวจนะของพระเจ้าจงสารภาพความเชื่อของเราตามพระคำของพระองค์ในพระธรรม1ทิโมธีบทที่6ข้อที่12บอกกับเราว่าจงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ให้มั่นคือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านไปรับในตอนที่ท่านกล่าวคำยอมรับอันดีต่อหน้าพยานหลายคนในพระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อที่21บอกกับเราว่าความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีเรื่องใดที่เราต้องสารภาพความเชื่อของเราออกมาด้วยปากในวันนี้หรือไม่มีพื้นที่ชีวิตใดที่เราอยากจะสารภาพด้วยความจริงของพระเจ้า
ไม่ใช่ด้วยความรู้สึกของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเราขอบคุณที่เราได้เป็นลูกของพระองค์เป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์เราอยู่ในแผนการนิรันดร์ของพระองค์และเราเป็นไทยแล้วจากอำนาจของความบาปและความตายวันนี้เราขอสารภาพด้วยปากของเราตามความจริงจากพระวจนะเราไม่ได้ถูกครอบงำด้วยความรู้สึกหรือด้วยคำโกหกใดจากมารและเราเป็นของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน